วันนี้นะครับเราจะมาเรีแอคชั่นตามคอมเมนต์ของทุกคนยกตัวอย่างคอมเมนต์ของคุณ PXND PXKIN บอกว่าทำรีแอคบ่อยๆนะครับชอบมากได้เลยครับแล้วก็วันนี้จะมาทำคลิปตามคอมเมนต์ของคุณ The Best Shop เลยนะครับบอกว่าแนะนำให้ฟังเพลง Playback นะครับของ One Flow คุณ The Best Shop บอกว่าความหมายโคตรจะดีอยากให้ฟังมากครับได้เลยครับคุณ The Best Shop มีหนึ่งคอมเมนต์ของคุณ GVL UDF บอกว่าให้เราสองคนน่ะมา react เพลงยิ้มๆของ Surrender Rapper น้องสวมบทบาทเป็นโจ๊กเกอร์ได้แบบปวดจัดไม่เคยถ้าไม่เคยดูต้องว้าวแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี reaction อีกตามคำขอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับอ่ะไปดูกันเลยไปมึงเชื่อว่าวันข้างหน้าจะดีมึงเชื่อว่าความถูกต้องเป็นปกติที่มันก็น่าจะมีมึงเชื่อว่าบ้านเป็นสิ่งที่น่าจะมีมึงเชื่อว่าความอบอุ่นเป็นสิ่งที่ถ้าได้มีแล้วมันก็น่าจะดีมึงเชื่อว่ารักเป็นสิ่งที่มึงต้องการมึงอยากให้คนมาอยู่มาแชร์ความสุขความทุกข์กับมึงนานๆมึงเชื่อว่าถ้าทุ่มเทให้มากกับงานมึงเชื่อว่าวันนึงครอบครัวจะมีความสุขตลอดกาลมึงเชื่อว่าโลกใบนี้มันยุติธรรมมึงเชื่อว่าคนเราเท่าเทียมและเท่ากันมึงเชื่อว่ามึงรู้เท่าทันมึงเชื่อจริงๆเหรอวะที่คนเราแม่งเท่ากันมึงพบว่ามันมีวันที่ไม่ค่อยดีมึงพบว่าความผิดพลาดเป็นปกติที่มันก็เหมือนจะมีมึงพบว่าบ้านมึงยังไม่พร้อมจะมีมึงพบว่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมันไม่น่าจะฟรีมึงพบว่ารักเป็นสิ่งที่น่ารำคาญมึงพบกับความอึดอัดที่ดูแล้วมันก็น่าจะนานมึงพบว่าถ้าทุ่มเทให้มากกับงานมึงก็เสมอตัวเหมือนกันกับเมื่อวานมึงพบว่าโลกใบนี้มันไม่ค่อยยุติธรรมไม่เห็นจะมีสักคนบนโลกใบนี้ที่มันจะเท่ากันมึงพบว่าที่มึงมีไม่เท่ากับมันมึงพบกับเหตุผลว่าอะไรที่ทำให้คนแม่งเศร้ากันมึงถามว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่มึงต้องการมึงเหมือนไม่รู้ว่ามึงจะอยู่กันไปทำไมนานๆมึงคิดว่าหากคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของรัตติกาลมึงจะรู้สึกไหมที่มึงต้องหายไปสลายไปตลอดกาลมึงแค่สงสัยว่าหนังเรื่องนี้ต้องจบอย่างไรมึงแค่อยากรู้ชีวิตของมึงจะอยู่ไปเพื่ออะไรนิยามสุดท้ายและพอดของมึงที่จริงนั้นคืออะไรมึงยังต้องหายใจเพื่อหายไปเพื่ออะไรกูเคยนอนนับ1ถึง111จนครบแต่ก็ยังไม่พบใจลงทุนด้วยทั้งชีวิตให้เป็นงบแต่กับมืดมิดไม่พบไฟไม่เห็นเป็นเหมือนอย่างที่คิดไม่เหลือแม้สักมิดเพราะต่างคนต่างคิดเพราะต่างคนต่างใจเพราะว่าต่างชีวิตต่างไปต่างใครต่างก็ใช้ชีวิตไงทุกอย่างที่เคยใกล้ชิดเริ่มห่างไปแท้จริงแล้วเราควรใช้ชีวิตระหว่างใดระหว่างจริงหรือว่าระหว่างใจระหว่างกินหรือระหว่างฝันที่ห่างไกลมันไม่มีบทกวีใดเป็นอย่างใจต้องการหากว่าเราไม่เขียนมันแต่เราไม่อาจเขียนอาทิตย์เพื่อเถียงจันแต่หากยังมีชีวิตจงเขียนคืนเขียนวันให้เป็นอย่างใจหากว่าวันใดเจ้าเหนื่อยล้าก็จงนั่งลงไม่เห็นต้องยืนอย่างใครหากชีวิตเป็นดั่งลมก็ไม่เห็นต้องเป็นดั่งฟืนดั่งไฟแม้ว่าวันเวลามันเปลี่ยนเจ้าเป็นอย่างอื่นอย่างใดแต่จงอย่าปล่อยให้มันทำให้เจ้ายืนห่างใจไม่ว่าอย่างใดหรือเพื่อใครเมื่อถึงตอนนั้นคืนวันจะบอกให้รู้ว่าเจ้าควรมีชีวิตอย่างไรจดความหมายอยู่คร่าวๆ
ดยอดมากนะครับ